พูดคุยกันเป็นประจำกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศรีมีนาถครับช่วงนี้ YLG ประเมินสถานการณ์ราคาทองคำไว้ยังไงคะครับทองคำน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมนะครับโดยนักลงทุนคงจับตาความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้ว่าจะเกิดความล่าช้าก็จริงแต่ว่านักลงทุนก็ยังคงไม่กล้าไล่ซื้อทองคำเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็อาจจะมีการล็อบบี้ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้มีการตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้นะครับซึ่งนักลงทุนก็เลยรอในส่วนของความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าวแต่อย่างไรแล้วก็ตามถ้าดูการเคลื่อนไหวของตัวทองคำในรายสัปดาห์จริงๆจะเห็นว่าการที่ราคาทองคำมีการยกระดับต่ำสุดขึ้นมา2สัปดาห์แล้วก็ทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในส่วนของภาพรวมการเคลื่อนไหวเป็นบวกมากขึ้นอาจจะต้องจับตาการขยับหรือการดิ่งขึ้นของราคาว่าจะทำนิวไฮเหนือระดับ 1,288 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งเป็นไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไหมซึ่งถ้าทำได้เนี่ยเราประเมินว่าโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบระดับ 1,293-1,300 ยังมีอยู่ครับค่ะนั่นคือปัจจัยที่เกิดขึ้นฝั่งสหรัฐและอย่างล่าสุดเองสถานการณ์ในอังกฤษในด้านการเมืองเองก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีความกังวลต่อการยื่นถอดถอนนายกเทเรซาเมย์ตรงนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ราคาทองคำไหมคะครับคิดว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะกลับมาส่งผลต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าการอภิปรายเรื่องกรณีเบรกซิตจะเกิดขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งยังมีประเด็นการที่พรรคอนุรักษ์นิยมจำนวน40คนจะมีการสลับสนับในการยื่นถอดถอนนายเทเรซาเมย์ประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้กรณีเบรกซิตเกิดความวุ่นวายหรือความปั่นป่วนแต่ในระยะสั้นเนี่ยนักลงทุนคาดการว่าความปั่นป่วนหรือวุ่นวายอาจจะไม่ได้ลุกลามจนถึงขั้นเกิดวิกฤตการทางด้านการเงินนะครับซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปัจจัยระยะสั้นที่กลับเข้ามาในส่วนของตัวทองคำทางนี้เรายังแนะนำว่าสำหรับวันนี้เองเนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางต่างๆจะมีนายมาริโอดาจิประธาน ECB นายเจเน็ตเยเลนนายคุรุดะผู้ว่าการ BOJ แล้วก็มาคานีผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษไปประชุมกันที่นครแฟรงก์เฟิร์ตเป็นการประชุมของธนาคารกลางต่างก็อาจจะต้องจับตาดูว่ามีการพูดถึงการดำเนินนโยบายการเงินของกลุ่มธนาคารกลางขนาดใหญ่ดังกล่าวหรือเปล่าซึ่งมีความชัดเจนหรือว่ามีการส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็อาจส่งผลการเคลื่อนไหวต่อราคาทองคำเพิ่มเติมได้ครับค่ะกรอบการเคลื่อนไหวในรอบนี้มองไว้เท่าไหร่คะครับในระยะสั้นนะครับเรายังให้ในส่วนของแนวต้านระดับ1,285-1,288ถ้าราคาขยับขึ้นแล้วยังยืนไม่ได้อาจจะแบ่งทองคำออกขายโดยราคามีโอกาสอ่อนตัวหรือปรับฐานลงทดสอบในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างระดับ1,271-2,66ซึ่ง1,266เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าไม่หลุดเรายังแนะนำเข้าซื้อทองคำที่ระดับดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามถ้าราคาสามารถยืนเหนือกรอบแนวต้านแรกได้ก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อทดสอบแนวต้านถัดไประดับ1,293-1,300ครับค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือสามารถเทรดดิ้งได้ตามกรอบนะคะใช่ครับยังเน้นการทำกำไรระยะสั้นการตัวน่าจะเหมาะสมกว่าครับโอเคมาถึงภาพของ Safe 15 Day Futures กันบ้างนะคะตลาดก็ตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็เจอแรงขายค่อนข้างจะต่อเนื่องปรับตัวร่วงลงอย่างวันนี้สัปดาห์นี้ทาง YLG ประเมินสถานการณ์แล้วก็มีคำแนะนำสำหรับ Safe 50ให้กับนักทุนยังไงคะตัว S501 นะครับเรายังประเมินแนวโน้มว่าดัชนีเริ่มมีแนวโน้มลงเป็นต้นเป็นลบมากขึ้นหลังจากดัชนีกรอบไซด์เวย์วันนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเริ่มเห็นในส่วนของการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นของดัชนีบ้างแต่ก็ยังถือว่าแรงซื้อยังไม่ได้มากเมื่อเทียบกับการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของดัชนีในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นถ้าดัชนีขยับหรือดิ่งตัวขึ้นยังไม่พ้นในส่วนของแนวต้านระดับ1,000กับ79จุดเรายังแนะนำเปิดสถานะขายในระดับดังกล่าวโดยมีการสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากดัชนีกลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1,000กับ84จุดได้ซึ่งจะทำให้แนวโน้มกลับมาเป็นบวกอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดัชนีมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงอาจจับตาดูโซนแนวรับบริเวณ1,069-1,066จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้แล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้ด้วย
ซึ่งถ้าหลุดเนี่ยดัชนีมีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อทดสอบแนวรับถัดไปบริเวณ 1,060 จุดก็ยังแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนในลักษณะของรูปแบบของไซด์เวย์ดาวแล้วก็อาจจะรอเข้าซื้อเมื่อราคาทองคำเมื่อดัชนีมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเข้าใกล้บริเวณ 1,060 จุดซึ่งเป็นแนวรับสำคัญก็อาจจะเกิดการรีบาวด์หรือการบิดตัวขึ้นในช่วงสั้นได้อีกครั้งนึงครับค่ะโอเคได้ค่ะคุณรุ่งวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ